เรื่องราวของซูเปอร์สตาร์เมืองไทยที่มีชื่อว่าเจเขามีปมฝังใจเรื่องแม่ที่เสียชีวิตไปเนื่องจากพ่อที่เป็นคนเจ้าชู้มากและไปแต่งงานกับผู้หญิงที่มีชื่อว่านุ้ยซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวของเจช้ำใจเป็นอย่างมากทำให้เขานั้นมีอาการซึมเศร้าซึ่งกระทำให้เจได้ยินเสียงแว่วจากวิญญาณของแม่ที่มาเรียกเขาในทุกค่ำคืนหลังจากนั้นเขาก็พบว่าพ่อและคนมากมายมาเสียชีวิตอยู่ในห้องของเขาโดยที่เขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำหรือนั่นจะเป็นตัวของเขาเองแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับคนที่ฟังช่องของผมฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูกๆเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์และได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน ID LINE ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับและพิเศษสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง The Rise Channel ก็ลุ้นรับเงิน 50,000 บาทได้ทุกสิ้นเดือนสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับรับประกันจากช่อง The Rise Channel และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rise Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์เก่าที่มีชื่อเรื่องว่าดวงอันตรายเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญอินดี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นภาพยนตร์แนวอาร์ตเดี๋ยวผมจะสปอยให้ทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง่ายๆที่สุดดวงอันตรายเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่แฟนคลับของศิลปินที่มีชื่อว่าเจเขาเพิ่งเดินทางกลับจากนิวยอร์กพ่อของเจที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวได้ขับรถมารับเจซึ่งเจนั้นก็บอกกับพ่อไปว่าเขาอยากจะไปเยี่ยมเพื่อนแต่พ่อก็บอกว่าไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเจต้องไปทำงานต่อพ่อต้องพาเจไปตัดผมไหนจะไปกินข้าวในเย็นวันนี้อีกซึ่งเจก็เซ็งเป็นอย่างมากขณะที่เขามาตัดผมแฟนคลับของเขาก็ยังมากรี๊ดกราดกันเต็มไปหมดเมื่อเจตัดผมเสร็จเขาก็ดูหล่อเหลาเอาการเป็นอย่างมากเรื่องราวแต่มาที่ผู้หญิงคนนึงเธอกำลังนั่งดูนิตยสารของเจเธอมีชื่อว่าหนุยซึ่งหนุยเธอเป็นภรรยาคนใหม่ของพ่อของเจยิ่งไปกว่านั้นนุ้ยยังเป็นแฟนเก่าของเจอีกด้วยพ่อได้พาเจมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อเจได้เจอกับนุ้ยเขาก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับเธอแต่ก็ทักทายไปตามมารยาทหลังจากนั้นพนักงานที่มีชื่อว่าแพมก็ได้พาเจขึ้นมาที่ห้องสวีทและเธอก็พาเจเข้าไปในห้องหนึ่งห้องนี้ได้ติดตั้งแอร์เพิ่มอีก2ตัวเพราะว่าพ่อเจเป็นคนสั่งเจจึงถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยแพมจึงบอกว่าพ่อของเจกลัวว่าเจจะคิดถึงนิวยอร์กถึงบรรยากาศหนาวๆถ้าเจคิดถึงก็แค่เปิดแอร์2ตัวนี้เอาหลังจากนั้นเธอก็ไปเอากรงใส่แมวมาให้กับเจแล้วบอกว่าเธอรู้ว่าตอนที่เจอยู่นิวยอร์กเจก็เลี้ยงแมวเหมือนกันเพื่อจะได้คลายเหงาเวลาเจอยู่คนเดียววันต่อมาพนักงานเสิร์ฟก็ได้นำอาหารมาเสิร์ฟให้กับเจและเขาก็ได้เอาน้ำส้มที่ใส่โถน้ำแข็งมาด้วยเจจึงถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้พนักงานจึงบอกว่าก่อนหน้านี้มีศิลปินชาวต่างชาติโวยวายว่าน้ำส้มไม่เย็นเขากลัวว่าเจจะโวยวายแต่เจก็บอกว่าเขาไม่ได้ดังขนาดนั้นเขาคงไม่ทำแบบนั้นหรอกแต่พนักงานก็บอกไปว่าแต่วันนึงถ้าเกิดเจดังเจอาจจะไม่ชอบอะไรแบบนี้และเจอาจจะเป็นคนชอบโวยวายก็ได้เรื่องราวแต่มาในตอนที่เจเขามาทำงานซึ่งดูเหมือนว่างานมันไม่ค่อยราบรื่นนะเมื่อเจกลับมาที่ห้องเขาก็มานั่งเศร้าๆเหงาๆอยู่คนเดียวแล้วก็นั่งเล่นกับแมวหลังจากนั้นเจเขาก็นอนหลับไปแล้วก็ฝันถึงบ้านหลังเก่าที่เขาเคยอยู่สมัยก่อนซึ่งในบ้านหลังนี้ก็มีรูปครอบครัวของเจแล้วก็รูปของเจสมัยในอดีตบ้านหลังนี้ไม่เพียงแค่เป็นบ้านที่เขาเคยอยู่แต่เป็นบ้านที่แม่ของเจได้เคยเสียชีวิตไปด้วยเจนั้นยังคงคิดมากเรื่องนี้ไม่หายในวันต่อมาที่เจต้องไปออกงานแต่พ่อก็ไม่เห็นว่าเจหน้าตาเหมือนคนไม่ได้นอนพ่อจึงบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปโทรหาหมอประจำตัวเพื่อจะขอยามาให้กับเจและพ่อก็ไปโทรหาหมอแล้วบอกว่าช่วยหายานอนหลับให้กับเจหน่อย
และตอนกลางวันอยากได้ยาอะไรก็ได้ที่ทำให้เจนนั้นกระชุ่มกระชวยมีแรงในการทำงานหมอจึงบอกไปว่าเขาจะจัดยาให้แต่ห้ามเจทานยาควบคู่กับยารักษาโรคซึมเศร้าเด็ดขาดเพราะมันจะมีผลข้างเคียงพ่อจึงบอกว่าเจไม่ได้ทานแต่พ่อนั้นก็ไม่รู้ว่าเจนนั้นก็แอบทานยาพวกนี้เหมือนกันหลังจากนั้นเจก็ไปแถลงข่าวพวกนักข่าวก็ถามเจว่าเจคิดว่าตัวเองจะไปโด่งดังที่ต่างประเทศได้หรือคนที่นั่นจะสนใจในผลงานของเจและยอมรับเจหรือเปล่าเจจะบอกไปว่าเขาไปศึกษาดูงานที่นิวยอร์กมาถึง4ปีเขาคิดว่าเขาจะพัฒนาผลงานของตัวเองเพื่อทำให้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกแล้วก็มีคนถามว่าแล้วทำไมเจไม่ไปเปิดตัวที่ต่างประเทศแต่กลับเลือกมาเปิดตัวที่เมืองไทยเจจึงบอกว่าที่นี่มีคนรู้จักเขามากกว่าเขาจึงอยากจะให้แฟนคลับที่ไทยเป็นคนได้เห็นผลงานของเขาก่อนแล้วก็มีนักข่าวอีกคนหนึ่งถามถึงการตายของแม่ของเจว่าเจนั้นรู้สึกแบบไหนและลืมมันได้หรือยังแต่เจกับอึ้งไปแล้วก็ไม่สามารถตอบได้หลังจากแถลงข่าวจบพ่อก็ได้เรียกนักข่าวคนนั้นมาต่อว่าถามแบบนี้ได้ยังไงนักข่าวคนนั้นจึงบอกว่าถ้าเจต้องไปทำงานที่ต่างประเทศยังไงสื่อนอกก็ต้องเล่นเรื่องนี้อยู่แล้วเจควรจะรับมือมันให้ได้พ่อจึงบอกให้นักข่าวคนนี้หยุดพูดและห้ามถามเรื่องนี้เป็นเด็ดขาดซึ่งนักข่าวก็บอกว่าพ่อน่ะจะไปรู้อะไรดีแต่มายุ่งกับแฟนๆของเจซึ่งพ่อก็ไล่เธอออกไปเพราะว่าเจนั้นเดินออกมาได้ยินพอดีในคืนนั้นเจยังคงคิดมากเกี่ยวกับเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันต่อมาพ่อก็ได้ยามาจากหมอซึ่งพ่อก็ได้ตะโกนบอกเจว่ามันมียา2ชนิดยาหนึ่งไว้กินก่อนนอนอีกยาหนึ่งเอาไว้กินก่อนออกไปทำงานซึ่งเจก็ตะโกนลงมาตอบรับขณะนั้นเองเขากำลังเอารูปครอบครัวของเขาขึ้นมาดูแล้วก็เอามือปิดรูปของพ่อเอาไว้ขณะนั้นเองพ่อก็ได้เรียกให้เจนแล้วลงมาแล้วบอกว่ามีคนอยากจะแนะนำให้รู้จักซึ่งวันนี้หนุยได้พาลูกสาวของเธอที่มีชื่อว่าน้องแพรมาด้วยเมื่อเจนได้ลงมาเขาก็ทำความรู้จักกับน้องแพรและถามว่าเธออายุเท่าไหร่แล้วน้องแพรได้บอกว่าเธออายุ2ขวบซึ่งเจนก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็หันไปมองหน้าหนุยเพราะว่า2ปีที่แล้วทั้ง2คนยังคงคบกันอยู่เรื่องราวย้อนไปในตอนที่หนุยกับเจนั้นเลิกกันพอเจจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อจะไปตามความฝันเรื่องการเป็นนักร้องตัดมาณปัจจุบันเจยังคงกินยาที่พ่อนั้นให้ไว้ก่อนที่เขาจะเข้านอนหลังจากนั้นเจก็หลับไปและยังคงฝันถึงแม่ในบ้านหลังเก่าของเขาและเจก็สะดุ้งตื่นและก็ได้ยินเสียงแม่เรียกว่าเจจึงพยายามเดินตามหาแม่แต่เขาก็ทุกคนโวยวายว่าเป็นใครวะแน่จริงก็ออกมาสิในวันต่อมาเจได้ออกมาถ่ายแบบและทำงานตามปกติซึ่งใบหน้าของเขาก็เครียดมากๆจนได้รูปที่มันไม่ค่อยดีนักหลังจากนั้นเจก็ไปอัดเสียงร้องโดยที่มีพ่อคอยมาเป็นคนคุมและก็พาหนุยกับน้องแพรมาด้วยหลังจากทำงานกันเสร็จพ่อก็ได้เอาแชมเปญเพื่อมาดื่มฉลองกับเจแล้วก็ได้เอาลังโซดามาให้กับเจและบอกกับเจไปว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ให้กับเราเจต้องถือโซดานี่ไปในทุกๆที่หลังจากนั้นเจก็ได้เริ่มไปออกงานมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปและงานก็เริ่มเยอะขึ้นเขาได้ไปทานข้าวกับพวกโปรดิวเซอร์ขณะนั้นเองก็มีหญิงสาวคนหนึ่งจ้องมองและสนใจมาที่เจขณะที่เจจะไปเข้าห้องน้ำหญิงสาวคนนั้นก็มาทักทายเจแต่เจก็ไม่ได้เล่นด้วยแล้วก็ขอตัวไปขณะนั้นเองพ่อก็เดินมาเห็นพอดีเมื่อเจกลับมาที่บ้านขณะที่เขานั้นเปิดทีวีดูอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องดังมาจากที่ด้านบนเขาจึงเดินขึ้นไปดูแล้วก็เห็นว่าในห้องน้ำมีเสื้อผ้าผู้หญิงถอดกระจัดกระจายเต็มไปหมดเมื่อเขาหยิบเสื้อนั้นมาดูเขาจำได้ว่าเสื้อนี่เป็นของผู้หญิงที่มาทักเขาที่ร้านอาหารเขาจึงไปแอบฟังที่ห้องพ่อและรู้ว่าพ่อกำลังจัดการสปาเกตตี้หญิงสาวคนนั้นอย่างเมามันเช้าวันต่อมาเจลงมาทานข้าวกับพ่อและถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนพ่อจึงบอกว่าเจควรจะหยิบฉวยโอกาสที่มีอยู่บ้างนะเจจึงถามว่าหมายความว่ายังไงพ่อจึงบอกว่าและคิดว่าพ่อได้นุ้ยมายังไงล่ะซึ่งเจก็ไม่เข้าใจอยู่ดีพ่อจึงบอกว่าเขากลัวว่าเขาจะไม่มีโอกาสอีกตอนนี้เขามีโอกาสเขาก็อยากทำมันเจจึงบอกว่าวันนี้เขาไม่อยากออกไปทำงานเพราะว่าเขาเพลียพ่อจึงบอกว่าจะเพลียก็กินยาซะเรื่องราวจะไปที่นุ้ย
เธอกำลังคุยอยู่กับแม่ของเธอซึ่งแม่ของเธอชวนนุ้ยไปดูดวงกับหมอดูแม้ว่านุ้ยจะปฏิเสธแต่แม่ก็ไม่มีเพื่อนมาจนนุ้ยต้องมาด้วยหมอดูได้ดูดวงของนุ้ยแล้วบอกว่านุ้ยนะกำลังมีเคราะห์ให้เธออยู่ห่างจากผู้ชายสูงวัยเอาไว้และพวกสัตว์สีเทาจะนำเคราะห์ร้ายมาหาเธอถ้าเธอทำได้ชีวิตของเธอก็จะดีขึ้นเรื่องราวต่อมาในคืนนั้นเจยังคงสะดุ้งตื่นกลางดึกพอได้ยินเสียงแม่ที่มาเรียกเจและเจก็ลุกออกมาเขาพยายามมองไปตรงกระจกเพื่อตามหาเสียงนั่นและจู่ๆเสียงนั่นมันกลับพุ่งเข้ามาใส่หัวของเจอย่างดังจนทำให้เขาน้ำฟุบล้มไปและหัวไปกระแทกกับขอบเตียงจนสลบไปวันต่อมาพ่อจึงพาหมอมาดูอาการของเจซึ่งเจก็มีอาการปวดหัวเป็นอย่างมากหมอจึงบอกว่าให้เจนั้นพักงาน7วันถ้าเกิดว่าเจไม่หยุดพักอาการปวดหัวมันก็จะไม่หายไปแม้ว่าพ่อกับเจจะบอกว่าพวกเขานั้นมีงานเยอะแต่หมอก็บอกว่ายังไงก็ต้องพักและเขาจะจัดยาให้กับเจซึ่งพ่อก็ขอยานอนหลับด้วยแต่หมอก็บอกว่ายานี่ระวังว่าอย่าทานควบคู่กับยาอื่นเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงหลังจากนั้นเจเขาก็มาเปิดดูทีวีดูผลงานเก่าๆของเขาและหนุ่ยก็ได้เดินถือช่อกล้วยไม้มาให้กับเจเพื่อมาเยี่ยมเจและแพมก็เดินตามเข้ามาแล้วบอกว่ามีช่อดอกไม้แบบนี้อยู่ที่ด้านนอกเต็มไปหมดเลยเพราะแฟนคลับของเจที่รู้ว่าเจนั้นชอบเอามาเยี่ยมเจที่รู้ว่าเจนั้นได้รับบาดเจ็บเจจึงบอกให้แพมให้คนขนเข้ามาในห้องเขาซึ่งช่อกล้วยไม้พวกนั้นก็เต็มห้องเจไปหมดคืนนั้นเจยังคงได้ยินเสียงของแม่และสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหมือนเดิมเมื่อเจตื่นมาในตอนเช้าเขาก็โทรหาแพมและบอกให้แพมมาขนดอกไม้ออกไปจากห้องให้หน่อยได้ไหมมันรกเต็มไปหมดวันนี้หนุ่ยได้มาอยู่ดูแลเจและถามว่ายาของเขาหมดหรือยังเจบอกว่ายังไม่หมดแต่ว่ามันไม่ได้ผลเขายังคงสะดุ้งตื่นกลางดึกและไม่ได้นอนเหมือนเดิมหนุ่ยจึงโทรไปหาหมอและขอยาที่แดงกว่าเดิมให้แต่เจนั้นก็ไม่สนใจแม้ว่าหนุ่ยจะคอยเป็นห่วงเขาคอยดูแลเขาก็ตามหนุ่ยได้เข้าไปในห้องของเจแล้วก็ดูรูปครอบครัวของเจขณะนั้นเองเจก็มาแอบดูนุ้ยอยู่ด้วยและเธอก็เข้าไปในห้องน้ำแล้วกำลังจะทำการอาบน้ำแต่ว่าเธอไม่ได้ปิดประตูเจจึงไปแอบดูเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าขณะนั้นเองพ่อก็ได้กลับมาพอดีและตะโกนเรียกเจเมื่อเจได้ยินจึงรีบออกมารับหน้าพ่อโดยท่าทางที่เลิกลักมากๆพ่อเอาสัญญามาให้กับเจแล้วบอกว่าทางค่ายที่ต่างประเทศนะได้ยื่นสัญญามาแล้วนะและมีมูลค่าถึง1ล้านบาทเจซึ่งบอกว่าเราลงไปคุยกันที่ด้านล่างกันเถอะในคืนนั้นเจก็มาแช่อ่างอาบน้ำโดยที่เมแมวของเขามาเฝ้าเขาที่ขอบอ่างเช้าวันต่อมาเจมาล้างหน้าแปรงฟันและแต่งตัวในห้องน้ำและเขาก็พบว่าแมวของเขาได้นอนอยู่ในอ่างแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเจทำอะไรไม่ถูกจึงได้โทรไปหาหนุ่ยและถามว่าพ่ออยู่ไหนโทรไปพ่อไม่รับหนุ่ยจึงบอกว่าพ่อประชุมอยู่มีอะไรหรือเปล่าเจบอกว่าเมื่อวานเขาลืมปล่อยน้ำออกจากอ่างอาบน้ำจึงทำให้แมวนั้นเสียชีวิตไปเขาไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าโทรไปบอกฟอนเขาก็ต้องรู้ว่าแมวที่โรงแรมให้มาเสียชีวิตทุกคนอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนทำก็ได้หนุ่ยจึงบอกกับเจไปว่าให้เจเอาร่างของแมวออกมาที่ด้านนอกเดี๋ยวเธอจะเป็นคนจัดการเองซึ่งเจก็ได้เอามันใส่กระเป๋าของเขาแล้วก็เดินลงมาที่ด้านล่างซึ่งก็มีพนักงานทักว่าเจปิดกระเป๋าไม่เรียบร้อยแล้วก็มีน้ำหยดออกมาจากกระเป๋าของเจด้วยแต่เจก็บอกว่าเขาทำกระเป๋าตกน้ำหลังจากนั้นเจก็ได้มาเจอกับแฟนคลับที่ด้านล่างมาขอลายเซ็นเต็มไปหมดซึ่งเจก็ได้ยื่นกระเป๋าให้กับหนุ่ยที่เข้ามาพอดีหลังจากนั้นเจเขาก็กลับขึ้นไปบนห้องแล้วก็ไปหยิบไม้กอล์ฟของพ่อมาดูและเขาก็เห็นโน้ตของหนุ่ยที่บอกว่าเรื่องแมวน่ะยุ่งยากกว่าที่คิดมันยังอยู่ในกระเป๋าของเจวันนี้เธอติดธุระแต่ยังไงสัญญาว่าพรุ่งนี้จะจัดการให้และขอโทษเจซึ่งร่างของแมวก็ยังคงอยู่ในห้องนี้เช้าวันต่อมาขณะที่เจกำลังแต่งตัวอยู่เขาได้ยินเสียงอะไรแปลกเขาจึงออกไปดูและเห็นว่านั่นมันเป็นเสียงของคนที่มาเช็คกระจกเท่านั้นหลังจากนั้นเจก็ออกมากับพ่อได้บอกกับเจไปว่า
เดี๋ยวเขาจะเอาหมอนวดจากสมาคมคนตาบอดมานวดให้กับเจและจะทำการถ่ายรูปจะได้ดูเหมือนว่าเจนั้นเป็นคนใจบุญไม่ถือตัวซึ่งเจก็เด็ดเดือดกับการทำงานไปอย่างมากและเขาก็ยังคงนอนสะดุ้งกลางดึกเหมือนเดิมเจพยายามตามหาเสียงนั่นแล้วก็ไปหยิบไม้กอล์ฟของพ่อมายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องขณะนั้นเองพ่อของเขาที่เมาไม้มาก็กำลังเดินขึ้นไปที่ด้านบนเจคิดว่าเป็นผีที่มาเรียกเขาเขาจึงง้างไม้กำลังจะซัดไปตรงๆแต่ว่าพ่อของเจที่มีอาการเมาอยู่แล้วก็สะดุดล้มแล้วก็ตกบันไดลงไปส่วนเจเขายังไม่ทันได้ทำอะไรก็ฟุบหลับลงไปเฉยๆเมื่อตื่นมาในตอนเช้าก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ที่บอกว่าหมอนวดมาแล้วเจจึงบอกว่าให้ขึ้นมาได้เลยและเจก็มาเจอร่างของพ่อที่นอนเสียชีวิตอยู่เขาคิดว่าเขาจะเป็นคนทำจึงรีบลากหลบสายตาของคนไปขณะนั้นหมอนวดตาบอดก็ได้เข้ามาพอดีเจได้รับเสื้อจากเธอที่มอบให้เขาเป็นของที่ระลึกและเจก็ขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อเพื่อจะมาถ่ายรูปกับเธอหลังจากนั้นเจก็มาทำการเซลฟี่กับหมอนวดคนนี้และเมื่อเธอเริ่มนวดหลังจากนั้นเธอก็เริ่มนวดโดยที่ไม่รู้ว่ามีร่างอันไร้วิญญาณของพ่อเจนอนอยู่ตรงนี้ด้วยขณะที่เธอนั้นกำลังจะกลับไปเธอก็รู้สึกว่าในห้องนี้มันมีกลิ่นเหม็นแปลกๆและเจก็รีบเอาร่างของพ่อไปซ่อนไว้และเขาก็โทรไปที่ด้านล่างบอกกับแพมว่าช่วยเอากล้วยไม้พวกนั้นกลับขึ้นมาบนห้องหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขาต้องการจะกลบกลิ่นหลังจากนั้นพนักงานก็ได้เอากล้วยไม้ขึ้นมาให้เจได้รีบไล่พนักงานพวกนี้ออกไปจากห้องเขาแล้วก็เอาเสื้อผ้าของเขาฝากให้พนักงานพวกนี้ลงไปซักให้แล้วรีบเอาคืนมาภายใน3ชั่วโมงหลังจากนั้นเจก็มานั่งอยู่ตรงกล้วยไม้และไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปเขาพยายามหายากินแต่มันก็เริ่มร่อยหรอลงไปทุกทีเจได้มาเช็คคิวงานของเขาในวันนี้เองแล้วก็โทรไปหาหนุยบอกกับหนุยว่าพ่อน่ะต้องบินไปต่างประเทศด่วนทางค่ายเพลงเขามีเรื่องจะคุยด้วยและส่งเครื่องบินส่วนตัวมารับเขาจึงอยากให้หนุยมานอนอยู่โรงแรมเดียวกับเขาซึ่งหนุยก็บอกว่ามาอยู่ที่ห้องเจเลยได้ไหมพอก็ยังมีห้องว่างอยู่แต่เจก็บอกว่าที่ห้องเขามันรกมากๆเดี๋ยวเขาเปิดห้องให้อยู่ดีกว่าหลังจากนั้นเขาก็จดคิวงานของตัวเองแล้วก็ออกมาทำงานกับหนุยซึ่งเจก็ถามกับหนุยไปว่าหนุยเอารูปครอบครัวของเขาไปไว้ไหนแต่หนุยก็บอกว่าเธอไม่รู้เรื่องเมื่อเจมาทำงานและทางทีมงานต้องให้พ่อของเจเป็นคนเซ็นแต่เจก็บอกไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเซ็นเองดีกว่าพ่อของเขาน่ะท้องเสียอาหารเป็นพิษมาไม่ได้ซึ่งหนุยก็งงไปอย่างมากว่าทำไมเจถึงต้องโกหกด้วยเมื่อเจกลับมาที่ห้องก็พบว่ากลิ่นกล้วยไม้พวกนี้มันไม่สามารถกลบกลิ่นพ่อของเขาได้เจได้มองไปที่ด้านบนและนึกได้ว่าในห้องนั้นมันมีแอร์2ตัวซึ่งมันก็สามารถปรับความเย็นได้เทียบเท่ากับตู้เย็นเจจึงไปเอาร่างของพ่อขึ้นมาไว้ในห้องนี้และเขาก็พยายามเอาเทปกาวมาแปะตรงหน้าประตูห้องเพราะไม่อยากให้คนเข้าไปในห้องนี้ซึ่งขณะนั้นเองนุ้ยก็มาถามว่าเจนจะทำอะไรเจสะดุ้งโยงและบอกว่าเขาไม่อยากให้ใครเข้าไปในห้องนี้ไม่อยากให้พนักงานทำความสะอาดเข้าไปวุ่นวายหนุ้ยจึงถามว่าแล้วทำไมเจต้องโกหกคนอื่นด้วยว่าพ่อป่วยทั้งที่พ่อน่ะไปต่างประเทศเจจึงบอกไปว่าทางค่ายต้องการปิดเป็นความลับน่ะและหนุยก็ไปเอาป้ายมาให้เจว่าห้ามเข้าไปในห้องนั้นเพื่อเจจะได้ไม่ต้องทำอะไรไร้สาระแบบนั้นอีกและในห้องของเจก็ยังคงมีกล้วยไม้ที่รกอยู่เหมือนเดิมหลังจากนั้นเจก็ยังคงออกไปทำงานและงานเขาก็มากขึ้นทุกๆวันในวันที่เขาต้องไปเซ็นสัญญาแต่เขากลับลืมสัญญาเอาไว้ที่ห้องหนุยจึงอาสาไปเอาให้ซึ่งเจก็ไม่อยากให้หนุยไปเพราะกลัวว่าหนุยจะเห็นร่างของพ่อเมื่อหนุยเข้ามาเอาสัญญาเธอก็มองไปที่ห้องของเจที่เจนั้นพยายามปิดบังเอาไว้เมื่อเจกลับมาจากทำงานแพมก็เข้ามาถามเจว่าเจไม่ให้พนักงานเข้าไปทำความสะอาด2วันแล้วมีอะไรหรือเปล่าเจจึงบอกไปว่าเขาอยากได้ฟิลแบบว่าอยู่บ้านไม่อยากให้ใครมาเคลื่อนย้ายของของเขาและพนักงานก็ถามถึงแมวตัวนั้นว่าเป็นอย่างไรบ้างเจเพียงแค่พยักหน้าแล้วก็ยิ้มเท่านั้นเจรีบกลับเข้ามาในห้องแล้วก็เอามือถือของพ่อไปโดยที่ขณะนั้นเองเขาเห็นว่าร่างของแมวมาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ในวันต่อมาเจเดินลงมาที่ด้านล่าง
และได้ยินเสียงว่านุ้ยกำลังคุยโทรศัพท์กับแม่แม่ได้บอกกับนุ้ยว่าให้เธอไปเฝ้าแม่ผ่าตัดหน่อยซึ่งนุ้ยก็บอกว่าตอนนี้เธอไม่ว่างเลยเธอต้องดูแลทั้งเจทั้งน้องแพรเมื่อเจเข้ามาได้ยินเขาจึงเสนอว่าให้นุ้ยเอาน้องแพรมาให้เขาช่วยเลี้ยงก็ได้แล้วก็จ้างพี่เลี้ยงเด็กมาอีกคนนึงส่วนนุ้ยก็ไปดูแม่เธอและเขาก็เข้าไปโอบกอดเธอหลังจากนั้นนุ้ยก็มากับแม่ซึ่งแม่ก็พานุ้ยมาหาหมอดูอีกแล้วหมอดูได้บอกว่าตอนนี้นุ้ยดวงกำลังจะดีขึ้นแต่เหมือนว่านุ้ยยังคงทำตามที่เขาบอกไม่หมดทางที่ดีนุ้ยกับแม่น่าจะไปนุ่งขาวห่มขาวจำศีลสัก9วันแต่นุ้ยก็ปฏิเสธเพราะว่าเธอนั้นมีงานเยอะเมื่อแม่มาที่ห้องของนุ้ยแม่จึงบอกกับนุ้ยไปว่าทำไมนุ้ยไม่อยากกับพ่อของเจไปสักทีเขาดูไม่ได้รักนุ้ยเลยด้วยซ้ำไม่เคยมาดูดำดูดีน้องแพรเลยยายาไปซะแล้วก็แบ่งสินสมรสมาแม่ต้องใช้เงินนะเพราะเธอกำลังป่วยอยู่หนุ่ยจึงบอกว่าเดี๋ยวเธอจัดการเองเรื่องยาคงต้องรอให้เขากลับมาจากต่างประเทศส่วนเรื่องเงินนั้นไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวเธอจะเคลียร์ให้ขณะนั้นเองแม่ก็มองไปรอบๆแล้วก็บอกว่าห้องนี้เนี่ยห่วงจุ้ยไม่ดีมีตึกล้อมรอบเต็มไปหมดแต่หนุ่ยก็บอกกับแม่ว่าแม่งมงายตัดมาในวันที่น้องแพรต้องมาอยู่กับเจซึ่งเจก็เล่นกับน้องแพรสนุกสนานแต่ห้ามเธอนั้นขึ้นไปที่ด้านบนแล้วขู่ว่าที่ด้านบนนั้นมันมียักษ์หลังจากนั้นเจก็มาออกรายการรายการหนึ่งซึ่งทางรายการก็ถามกับเจไปว่าเจมีแนวทางยังไงกับการทำเพลงซึ่งเจก็อธิบายไปตามความถนัดของเขาและพิธีกรก็ถามกับเจไปว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเจบอกว่าเขานั้นเหนื่อยมากๆจนเขาอยากจะเลิกซึ่งเธอก็ถามต่อไปว่าแล้วถ้าเลิกพ่อของเจจะว่ายังไงเจจึงบอกไปว่าก็คงไม่ว่าอะไรหรอกหลังจากนั้นเจก็กลับมาที่ห้องของเขาและพยายามหารูปครอบครัวของเขาแต่ก็ได้เจอกับรูปของพ่อของเขาที่ถ่ายคู่กับน้องแพรแล้วก็หนุ่ยเขาจึงลื้อข้าวของกระจุยกระจายแต่ก็หามันไม่เจอจนเขาโกรธเป็นอย่างมากตัดมาที่น้องแพรที่กำลังอยู่กับพี่เลี้ยงเด็กซึ่งก็หมดเวลาของเธอแล้วเธอจึงจะพาน้องแพรไปส่งให้กับเจแต่ในตอนนั้นเจกำลังนั่งซึมๆอยู่ติดกับผนังเรื่องราวตามมาที่นุ้ยเธอเอารูปของน้องแพรขึ้นมาดูแล้วนึกย้อนไปในอดีตในตอนที่เธอนั้นตั้งท้องในตอนนั้นเจกำลังจะเดินทางไปเมืองนอกซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอท้องกับเจนั่นเองน้องแพรเป็นลูกของเจตักเรามาณปัจจุบันนุ้ยได้ขึ้นมาที่ด้านบนเพื่อมาตามหาน้องแพรและเมื่อเธอเข้าไปในห้องเธอก็ตกใจกับอะไรบางอย่างที่ได้เห็นอยู่ตรงหน้าและจูจูเจก็ได้ถือไม้กอล์ฟเข้ามาหาหนุ้ยแล้วก็มีเสียงกรีดร้องของหนุ้ยดังออกมาเรื่องราวต่อมาที่น้องแพรพี่เลี้ยงได้พาน้องแพรเข้ามาในห้องและน้องแพรก็เปิดประตูเข้าไปโดยที่พี่เลี้ยงนั้นตามเข้าไปได้ไม่ทันเธอจึงไปโทรบอกฟอนว่าให้เอากุญแจมาเปิดให้เธอหน่อยได้ไหมเพราะว่าน้องแพรติดอยู่ในห้องนั้นซึ่งน้องแพรก็ได้เดินขึ้นไปที่ด้านบนขณะนั้นเองก็มีรปภพยายามมาเคาะประตูแต่ก็ไม่มีคนเปิดตัดกลับมาที่เจเขาได้เอาร่างอันไร้วิญญาณของนุ้ยขึ้นมานอนข้างๆร่างของพ่อเขาและขณะนั้นเองน้องแพรก็ได้เปิดประตูเข้ามาเจได้บอกกับน้องแพรไปว่าเข้ามาทำไมออกไปในนี้มันมียักษ์นะจำไม่ได้เหรอเรื่องราวย้อนไปในวันที่พ่อของเจนั้นเสียชีวิตซึ่งวันนั้นนุ้ยเธอก็นอนอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งเธอได้เห็นแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรพอเธอต้องการให้มันเป็นไปตามที่หมอดูนั้นทักว่าเธอต้องอยู่ห่างจากผู้ชายสูงวัยและในตอนที่หนุ่ยเธอเดินเข้ามาในห้องนี้เธอไม่ได้ตกใจที่ได้เจอกับร่างของพ่อเจพอเธอรู้อยู่แล้วแต่ที่เธอตกใจเป็นเพราะว่าเธอได้เห็นน้องแพรที่นอนอยู่กับพื้นหลังจากนั้นเจก็ได้เข้ามาซัดหนุ่ยจนล้มไปตากลับมาณปัจจุบันหลังจากที่เจจัดการกับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้มานั่งดูรูปครอบครัวของเขาที่เขาได้หามันจนเจอหลังจากนั้นเขาก็ถือไม้กอล์ฟนั่งแท็กซี่ออกไปที่ด้านนอกซึ่งวันนี้เจนมีงานแล้วก็มาเจอกับแฟนคลับของเขาเต็มไปหมดแล้วก็ถือไม้กอล์ฟขึ้นไปถ่ายรูปแล้วก็โชว์ตัวบนเวทีด้วยหลังจากนั้น2วันต่อมาพนักงานในโรงแรมก็ได้เปิดประตูเข้าไปแล้วก็เจอกับร่างของทั้ง3คนในห้องของเจซึ่งก็ทำให้เจถูกตำรวจจับตัวไปนั่นเองและเรื่องราวดวงอันตรายก็ได้จบลงซึ่งก็จะบอกว่าเรื่องนี้นะครับผมมันเป็นเรื่องราวของความหลอนของเจเองเลยนะครับเขาเนี่ยมีปมฝังใจเรื่องแม่เสียใจที่แม่ทิ้งเขาไป
แล้วก็เสียใจที่พ่อยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นรวมถึงมายุ่งกับแฟนเก่าของเขาด้วยที่เจทำไปเพราะไม่ได้คิดนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าน้องแพรเป็นลูกของเขาเขาคงจะคิดว่าหนุยทรยศเขาและมาแต่งงานกับพ่อเพราะหวังเงินส่วนเรื่องนี้นะครับที่ชื่อเรื่องว่าดวงอันตรายไม่มีอะไรมากเลยครับผมเป็นเรื่องของดวงของนุ้ยเลยที่เธอนั้นเชื่อเรื่องดวงทำให้เธอดันไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของพ่อเจที่รู้ว่าเสียชีวิตอยู่แล้วแต่ก็ปล่อยให้มันเป็นไปแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือนุ้ยเนี่ยเป็นคนจัดการกับแมวตัวนั้นนะครับเพราะว่าหมอดูได้บอกว่าเธอต้องอยู่ห่างจากสัตว์สี่เท้ามันก็เหมือนเป็นเวรกรรมนะครับสุดท้ายนุ้ยเนี่ยข้อร้ายของเธอก็ยังคงอยู่และก็ต้องจากไปตามๆกันด้วยนั่นเองทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าหนังมันอาร์ตแปลกๆไหมครับเหมือนสร้างขึ้นมาไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรมากมายนะครับผมซึ่งถ้าใครชอบหนังอาร์ตแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแนะนำเอาไว้ให้นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้สปอยเอาไว้หลายเรื่องถ้าใครชอบแนวตีความเดี๋ยวผมจะขึ้นแนะนำเอาไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ